นี่เข้าไปที่วัดแห่งนี้กันค่ะชาวบ้านบอกตรวจสอบหน่อยพระรูปนี้พาสีกาเข้ามาในกุฏิฮะไม่ควรจะมาอยู่ตรงนี้แล้วเขาเอาแชทลับมาเปิดเผยด้วยเดี๋ยวค่อยๆไล่ดูไปอุ้ยชาวบ้านเขาลือกันนี่คุณผู้ชมดูภาพนี้ก่อนดูภาพนี้ก่อนเห็นไหมเขาแชร์ในโลกโซเชียลกันค่ะผู้หญิงคนนี้มานอนอยู่บนเตียงแล้วก็มีจีวรห่มตัวจีวรพระเนี่ยนะเห็นไหมครับคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยพูดในคลิปว่าทำไมมานอนอยู่ตรงนี้เนี่ยจากนั้นก็เดินออกจากห้องไปสนั่นโซเชียลกันเลยค่ะแล้วนอกจากนี้นอกจากคลิปนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมยังมีแชทการพูดคุยอีกระหว่างคน2คนนี่แชทนี้ค่ะลักษณะคือเหมือนกับติดต่อซื้อบริการทางเพศอย่างเงี้ยแล้วก็มีการตกลงราคาด้วยอ่ะดูเห็นไหมเนี่ยตามหน้าจอเลยนะคะต่อรองราคาการนัดเจอกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลาครับเอาละสิคนที่ใช้ Facebook คนหนึ่งก็ยังไม่หยุดโพสต์รูปอีกมาอีกเป็นรูปภาพรถยนต์คันหนึ่งแล้วก็บอกว่ารถคันนี้นี่เป็นรถของพระรูปหนึ่งในวัดชื่อดังอยู่ที่ตัวเมืองยะลาค่ะแล้วก็เป็นคันเดียวกันกับที่จอดอยู่หน้าห้องพักของโรงแรมด้วยเอาละสิแชร์พฤติกรรมของพระรูปนี้แล้วนะคะเนี่ยค่ะทั้งเอารถมาจอดที่โรงแรมทั้งแชทลับทั้งภาพผู้หญิงนี่แล้วยังไงดีนักข่าวช่อง8ของเราก็เลยไปตรวจสอบที่วัดแห่งนี้เนี่ยค่ะแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกับพระรูปนี้นะคะที่ถูกกล่าวหาท่านก็ยืนยันมานะบอกเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยท่านบอกกับนักข่าวค่ะแต่ท่านก็ยอมรับว่าไอ้รถคันที่จอดอยู่หน้าโรงแรมอ่ะเป็นรถประจำตัวของท่านจริงๆแต่ลูกศิษย์เนี่ยมายืมไปใช้ลูกศิษย์ยืมไปเมื่อ27เมษายนแล้วก็เอามาคืนวันที่28เมษายนส่วนข้อความในแชทล่ะที่มีการแชร์ไปแชร์ไปแชร์ไปอ่ะหลวงพี่จะว่ายังไงอ่ะโอ้ยแชทปลอมอาตมาเขายืนยันว่าเป็นแชทปลอมอาตมาว่าอย่างนี้นะแล้วก็บอกว่าเนี่ยไอ้ปัญหาที่แบบเอามาแฉกันแบบเนี้ยเอามาสร้างหลักฐานเท็จอะไรแบบเนี้ยมันมาจากความขัดแย้งภายในวัดเพราะว่าเอาจริงๆคุณโยมมีคนอยากให้อาตมาออกไปจากวัดนี้นะนี่ก็เป็นคำชี้แจงมาจากทางด้านของพระคุณเจ้านะคะแต่ท้ายที่สุดคือภาพมันแรงมากแชทมันแรงมากว่าไปซื้อขายบริการทางเพศเป็นหลักฐานปลอมจริงหรือเปล่าแล้วลูกศิษย์มายืมรถไปไหมอันนี้ต้องให้ก็ต้องดูกันนะครับแต่จริงๆเนี่ยแชทจะจริงจะปลอมไม่รู้แต่ภาพที่สีกาไปนอนอยู่ตรงนั้นผมว่ามันไม่ใช่แล้วไม่ถูกต้องแล้วนะครับครับ